หนึ่งใน5คนนี้ใครจะได้มาร้องเพลงแข่งกับลีโอขึ้นอยู่กับศิลปินเสริมโชคของเราศิลปินท่านนี้คือแชมป์คนแรกของรายการไม่หมดหนี้และศิลปินเสริมโชคในวันนี้ก็คือปู่อทิตยาที่ครั้งหนึ่งเธอเคยมาต่อสู้เพื่อครอบครัวในรายการไม่หมดหนี้ครับค่ะหนูเคยประกวดร้องเพลงจนป่วยหนักวันนั้นอาทิตย์หนึ่งประมาณ11เวทีค่ะโดนโกงด้วยค่ะไปก็โดนโกงคือแต่พอกลับบ้านมาแกะซองดูไม่มีเงินเลยสักบาทเดียวถ้วยเขาก็ไม่ให้ค่ะและในที่สุดด้วยความสามารถทางด้านการร้องเพลงก็ช่วยให้ครอบครัวหมดหนี้ได้สำเร็จและหลังจากเธอหมดหนี้ให้กับครอบครัวก็ได้มุ่งมั่นที่จะเป็นศิลปินจึงไปประกวดแข่งขันร้องเพลงในรายการไมค์ทองคำ10และสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศและได้ก้าวเข้าไปเป็นศิลปินในค่ายยุงข้าวเรคคอร์ดแล้ววันนี้เธอก็ได้นำเอาบทเพลงแรกในฐานะศิลปินอย่างเพลงวอนปู่นาคาถอนคำสาบานมาร้องให้ได้ฟังกันครับมาวันนี้นะจากเด็กน้อยวันนั้นนะวันนี้เป็นสาวสวยเลยนะเป็นศิลปินนะในยุงข้าวหนูประกวดไม่ทองคำคะนะครับและหนูก็เป็นรองแชมป์ไม่ทองคำวันนี้ก็ได้ทำเพลงนะครับภูมิใจไหมลูกวันนี้มีเพลงของตัวเองภูมิใจค่ะภูมิใจแล้วพอมาเป็นศิลปินมันรู้สึกว่าชีวิตมันพลิกผันไหมก้าวเดินใหม่ไหมก็ไปในทางที่ดีค่ะพี่ลิงเพราะว่าแบบ
เหมือนว่าเรากำลังประสบความสำเร็จไปอีกก้าวหนึ่งก็เหมือนว่าเราเริ่มมั่นคงแล้วก็เป็นที่พึ่งให้กับน้องๆแล้วก็พ่อกับแม่ได้ค่ะความกตัญญูของปูอทิตยาไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆตั้งแต่วันแรกที่ได้ก้าวมายังรายการไม่หมดนี่จนถึงวันนี้ที่ได้เป็นศิลปินเธอก็ยังต่อสู้ทำเพื่อครอบครัวของเธอเสมอมาสุดยอดจริงๆครับทางรายการไม่หมดนี่เสียงโชคก็ขอยินดีกับความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่นี้ด้วยนะครับและวันนี้ผู้ท้าฝันทั้ง5คนใครจะได้มาร้องเพลงแข่งขันกับลีโอไปลุ้นกันเลยครับสุ่มครับท็อปปี่ก้านแก้วปุ๊บหรือน้อยครับใครที่จะได้มาร้องเพลงแข่งกับลีโอน้อยครับเชิญครับน้อยมาสวัสดีค่ะน้อยค่ะอายุ36ปีอยู่จังหวัดชลบุรีค่ะน้อยก็เป็นคนจังหวัดอุดรธานีค่ะบ้านของน้อยก็อยู่กันทั้งหมด4คนก็มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกสาวของน้อยอีก2คนค่ะน้อยก็ขึ้นมาอยู่ที่ชลบุรีได้11ปีแล้วค่ะก็มาทำงานที่ชลบุรีทำงานห้างสรรพสินค้าขายเสื้อผ้าอยู่บนห้างค่ะแล้วก็น้อยเงินเดือน 16,700 นะคะแล้วก็ส่งกลับบ้านให้แม่เดือนละ 8,000 ที่เหลือก็ไว้ใช้จ่ายค่างวดรถยนต์ค่าห้องพักแล้วก็เดือนนึงแทบไม่เหลือกินเหลือใช้เลยค่ะไม่เหลือเก็บเลยเราอยากจะกลับไปบ้านเราแล้วเพราะว่าบ้านเราอ่ะคือพี่น้อยไม่ได้ตั้งใจจะมาปักหลักอยู่ที่นี่เพราะว่าที่บ้านเรามีพ่อมีแม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยนะส่วนตรงนี้ก็คือพ่อไม่สบายด้วยคุณพ่อป่วยเป็นโรคประสาทคือคุณพ่อต้องกินยาจิตเวชตลอดชีวิตแล้วพอเรามาอยู่ตรงนี้แล้วแม่เราก็แก่แล้วคือคนแก่ดูแลคนแก่ก็ค่อนข้างที่จะลำบากก็เลยอยากจะกลับไปดูแลเขาอยากจะไปทำหน้าที่ตรงนี้จะดูแลพ่อในเวลาสุดท้ายที่พ่อยังอยู่อะไรเงี้ยอยากกลับไปเรารู้สึกว่าเรามาอยู่ตรงนี้เราทำงานหนักจริงแต่ว่ามันเหมือนเรามาทำงานต่อให้หนักแต่เราก็เหมือนตัวคนเดียวเราไม่ต้องมีภาระไม่ต้องมาเลี้ยงลูกไม่ต้องดูแลใครตื่นมาเราก็ไปทำงานแต่อย่างแม่เราอะตื่นมาไหนจะทำกับข้าวเตรียมให้ลูกเราไปโรงเรียนไหนจะต้องพ่อไหนก็จะทำไร่ทำนาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเหมือนเราหนีมาอยู่สบายเพียงคนเดียวอะต่อให้เราส่งเงินถามว่าเงินที่เราส่งไปมันพอไหมมันก็อาจจะพอบ้างไม่พอบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะกลับไปทำหน้าที่ตรงนั้นอะอยากจะบั้นปลายสุดท้ายของชีวิตของพ่อของแม่อยากจะไปทำหน้าที่ของลูกในวาระสุดท้ายก่อนที่วันนั้นจะไม่มีเลยที่น้อยสมัครรายการใหม่หมดหนี้เพราะว่าอยากได้เงินทุนกลับไปขายของค่ะถ้าน้อยอยากจะกลับไปอุดรน้อยต้องมีเงินทุนสักก้อนนึงเพื่อไปลงทุนขายของเพราะว่าถ้าเรากลับไปโดยที่เราจะไปเริ่มต้นใหม่อ่ะบ้านนอกเราอ่ะที่บ้านอ่ะเขาก็ทำไร่ทำนามันก็คือเราจะไปหาอะไรไปรับจ้างรายวันวันละ300มันก็ไม่พอใช้จ่ายอยู่แล้วก็เลยอยากได้เงินทุนสักก้อนนึงเพื่อที่จะไปซื้ออุปกรณ์เล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะทำขนมไข่ขายน้อยอยากมีเงินกลับไปขายของให้ได้เร็วที่สุดเพราะว่าถ้ารอแต่ตัวเองที่จะเก็บก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะเก็บได้น้อยอยากจะรีบกลับไปดูแลพ่อกับแม่แล้วก็อยากจะกลับไปอยู่กับลูกให้เร็วที่สุดค่ะอีพอร์ตกับอีเมลเปิดกับไอเดียกับปากค่อยเชื่อค่อยเป็นกำลังใจให้แม่ในเด้อถ้าอีกบ่ดนดอกเดี๋ยวสิกลับไปอยู่น้ำสิกลับไปดูแลสิกลับไปอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเด้อลูกเด้อคิดฮอดพ่อกับแม่คิดฮอดลูกเด้อคำที่เขาพูดเนี่ยมันโจ๊ะโคตรจริงเลยแม่ครับพ่อโดยเฉพาะแม่ต้องมาคอยดูแลพ่อที่ไม่สบายอีกยังเลี้ยงลูกให้เราตื่นเช้าต้องคอยจัดตัวตัวเอาไปโรงเรียนไปอะไรแต่เราสิมาทำงานก็จริงแต่มันโคตรสบายเลยเพราะมันไม่ต้องทำเรื่องนั้นเลยมันคือทำแค่ตัวเองเลยนะแล้วมันเริ่มรู้สึกแล้วว่าอยากจะกลับไปช่วยเขาอะใช่ค่ะที่สำคัญตอนนี้ก็คือแม่ต้องดูแลคนป่วยเพิ่มอีกคนนึงก็คือน้องชายของแม่ค่ะเอาเหรอป่วยเป็นวัณโรคอะค่ะ
ใช่ที่หนักที่สุดคือตอนเนี้ยเพิ่งกลับไปได้ประมาณ 2-3 เดือนก็หนักพอสมควรค่ะนี่แม่คนเดียวครอบครัวนี้อยู่ได้ด้วยเงินของนอยเท่านั้นพอจะกลับไปอยู่ที่นู่นมันทำขนมนี่เราเคยทำมาก่อนไหมไม่เคยค่ะแต่ว่าเคยไปเยี่ยมเขาแล้วเคยไปช่วยทำแล้วก็แบบมองวิธีการทำอ่ะอยู่คนละจังหวัดใช่ค่ะคุณก็ไปคุยกับเขาเลยได้ไหมพอดีลุงเขาก็บอกอยู่ว่าถ้าอยากทำไม่ยากเลยเขาก็จะสอนให้เขาไม่ห่วงวิชาค่ะแค่มีเงินทุนมาแล้วก็มาเรียนรู้กับเขาเขาจะให้หมดเลยก็ขอให้ได้มีโอกาสนะแล้วรีบกลับบ้านค่ะนี่เป็นหนึ่งในทีมคอรัสของคุณต่ายอรทัยนะครับเหรอนะการที่น้อยจะได้กลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวที่ต่างจังหวัดนั้นเธอต้องได้เงินไปลงทุนขายขนมไข่น้อยจึงอยากได้ความสามารถทางด้านการร้องเพลงที่มีอยู่มาช่วยทำความฝันให้เป็นจริงในวันนี้ครับเขาอยากร้องเพลงใช่ไหมใช่ค่ะแล้วพี่ต่ายเขาก็เหมือนโพสเฟซอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะพี่ต่ายโพสเฟซบุ๊กแล้วก็ให้อัดคลิปไปออดิชั่นว่าแบบมันเป็นซิงเกิลของพี่ต่ายที่เพลงกุญแจแห่งความฝันนะคะก็คือเหมือนใครที่มีความฝันที่ไม่สำเร็จก็อย่าเพิ่งท้อถอยนะอะไรอย่างเงี้ยเพลงนี้แล้วก็ไปแล้วก็ได้ไปร่วมร้องกับเขานะครับผมวันนี้จะต้องมาร้องเพลงครับผมให้พี่ต่ายมาสิงพี่น้อยนะอ้าวโอเคขึ้นอยู่กับเพลงครับเพลงมาน้อยหันมาเล็งให้ดีนะน้อยนะครับดูว่าอยากได้เพลงอะไรนะครับพร้อมนะน้อยพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับเล็งให้ดีแล้วบอกหยุดดังๆหยุดค่ะหยุดครับเล็งอะไรเอ่ยเพลงแม่เมื่อกี้เกือบแล้วนะเมื่อกี้เกือบแล้วนะเกือบแล้วจะไปหยุดตรงเจาะหูให้หนูทีนะเฉียดนะเฉียดนะเฉียดนะบอกไว้ก่อนฝากคำขอโทษไม่อยากเอาเมียมาเลยแม่คุณเอ๋ยอยากให้นอนอยู่บ้านมาแล้วรำคาญมาแล้วรำคาญที่กวนใจหนูอยู่กับมันได้ไม่นานใช่ไหมครับถ้าอยู่กับมันนานหนูจะสนุกยิ่งกว่านี้เพราะวิธีการเล่นเขายังไม่สุดฉันนอนคอยเขาก็ไม่มานอนกินน้ำตาและห้ามพลาดกับการลุ้นโชคเสี่ยงดวงของปู่อาทิตยามาครับ5 1 5 3 7 5อะไรอะไรกอดที่ไม่ต้องกอดเลยไปนั่งเลยนั่งเลยยักษ์จะวิ่งมายักษ์